น้องฟุ๊กครับผมสวัสดีกล้องสวัสดีครับครับนี่คือมารยาทของคนไทยนะต้องสวัสดีก่อนนะฮะวันนี้น้องฟุ๊กครับนะฮะขยายหูแล้วก็เปี้ยวข้างล่างบางนะนะฮะวันนั้นพี่ตัดแต่งให้นิดนึงนะฮะโดยการลงมันไกลให้นะครับนะฮะแบงค์มานะฮะน้องฟุ๊กนะมาจากไหนนะบางซื่อครับนะฮะยิ้มก่อนนะฮะเอามือออกจากกันโอเคครับอ้าวเดินเลยนะครับนะฮะนี่ไงที่บอกว่าบวมเนี่ยมาแล้วรายงานตัวแล้วไม่บวมแล้วนะฮะมันจะบวม3วันแรกเป็นนี้เองนะครับนะฮะผ่อนคลายครับน้องฟุ๊กนะฮะอย่าเก่งนะครับนะครับนะฮะมันจะได้เพิ่มให้เราได้เลยสบายๆนะฮะเอาอย่างนี้ผ่อนคลายนะนะฮะหน้าเลยค่อยเดินเราจะไปดูตัวเองได้นะนะฮะทั้ง Facebook YouTube ครับแต่ดู YouTube ตอนนี้ที่โดนปิด Channel อยู่นะฮะ2อาทิตย์นะฮะก็คือโดนบล็อกอยู่นะครับนะฮะอ่ะผ่อนคลายครับนะฮะอย่าเก่งนะฮะครับนะฮะครับเรียบร้อยครับนะฮะอ้าวสวยงามนะฮะสวยงามเลยนะครับนะฮะอ้าวฉีดขึ้นข้างบนให้แล้วนะครับนะฮะฉีดมันยังไงไหมมีนิดนึงนะฮะแน่นนิดนึงอ้าวสวยงามเลยนะครับอันนี้หูเราไม่เบี้ยวแล้วครับนะฮะอ้าวน้องฟุ๊กดูครับนะฮะโอเคนะนะครับหาหน้ามาทางนี้ครับเดี๋ยวใส่สูตรก่อนนะครับนะใส่ตูดอย่าจับหูครับจะโดนตบครับนะฮะเพราะมือไม่สะอาดครับนะฮะอย่าจับหูที่ซัวครับนะฮะครับใส่ยี่หกครับหันกลับมาครับนะฮะหันกลับมานะฮะครับโอเคเอากระจกลงก่อนนะฮะล้างหูก่อนนะฮะโอเคครับเราเจอพี่เหมือนเจอเทพเจ้าครับเพราะว่าพี่นะฮะเป็นนักแต่งหูด้วยสวยงามโดยเฉพาะนะฮะเราบอกกับกล้องได้เลยครับว่าเจ็บปักไว้แค่ไหนเจ็บน้อยมากครับนี่แม่ทำนิ้วอย่างนี้ด้วยนี่ครับเรียบร้อยครับนะอ่ะนะฮะเจอกันครับ